โหโอ้ยโอ้ยตกใจเราอยากรู้เราก็นี่ให้มันกอดให้มันกอดจะกอดแน่นแล้วมันพร้อมผสมพันธุ์อืมครับอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียข้างแดงๆอีกข้างแดงอ๋อสังเกตยังไงบ่ครับถ้าตัวผู้มันจะมีจุดตรงนี้2จุดโอ้ตรงข้างเนาะครับเนาะเขาเรียกว่าลูกอันนี้ไข่ค่ะไข่กบไข่กบแต่ว่ากำลังเป็นตัวอ่อนแล้วโอ้มันเป็นตัวอ่อนๆเป็นลูกกบ อันนี้แม่กระเพาะครับครับเพราะเราก็ตักมาใส่นี่ไว้สวัสดีครับผมบ่าวอีสานขนานแท้ครับมื้อนี้สิพาเขามาเบิ่งฟาร์มเลี้ยงกบครับหรือว่าเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์กบครับก็มีอยู่หลายกระชั่งครับผมแม่เพิ่นพอไหวครับเดี๋ยวจะมาสอบถามถึงข้อมูลนะครับแล้ววิธีการนะครับในการเพาะกบนะครับว่ามีขั้นตอนจังได๋บ้างนะครับเนาะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่แนะนำตัวนะครับแม่ชื่อว่ายายขันอยู่บ้านวังหินซองใต้หมู่7ค่ะครับอันนี้เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์กบหรือว่าเป็นฟาร์มเลี้ยงกบครับแม่เพิ่งเริ่มเพาะค่ะเพาะพันธุ์เพาะลูกออสค่ะครับเริ่มมาได้จักปีแล้วครับหรือว่าได้1ปีค่ะ1ปีครับค่ะคุณแม่ไปศึกษาไอ้วิธีการมาจังได๋ครับแม่ดู YouTube ค่ะดู YouTube ค่ะเป็นจังได๋ครับประสบความสำเร็จบ่ครับก็ดีอยู่ค่ะเพาะนี่ออกมาเยอะออกมาเยอะออกมาเยอะครับตอนนี้เพาะไหวจักกระชั่งแล้วครับ3ค่ะ3กระชั่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกระชั่งแรกกันครับอันนี้เป็นไข่ใหม่ค่ะไข่ใหม่เหรอครับค่ะได้2วันค่ะ2วันค่ะอันนี้ก็คือว่าเฮาเพาะไอ้เขาเรียกว่าเพาะแม่พันธุ์กบนี่จักตัวครับอันนี้ยายแม่ลงไป15ตัวค่ะ15ตัวตัวเมีย15ตัวตัวผู้18ตัวค่ะครับเอาตัวผู้คือยังคือต้องหลายกว่าครับตัวผู้ต้องเยอะกว่าค่ะเป็นยังครับเพราะว่าบางตัวมันไม่ผสมพันธุ์ให้อ๋อบางตัวมันบ่ทำงานเนาะจ้าเอาลงไว้ในบ่อกระชั่งเนาะป่าเนาะไอขนาดเท่าไรครับนี่ขนาด4x4ค่ะ4x4เมตรจ้าครับก็คือว่าสามารถเอากบพอไม่พันเนี่ยลงไปได้15ถึง18ค่ะ18ตัว18คูเนาะ18คูค่ะเฮาต้องเอาลงในช่วงไหนหรือว่า 6:00 น.ค่ะ 6:00 น.ครับพอถึง 6:00 น.เช้าเราก็จับออกค่ะจับออกก็คือว่าเฮาต้องพอในแบบในช่วงฤดูไหนหรือว่าฝนตกหรือว่าแดดออกยังไงครับเริ่มเพาะมาตั้งแต่มีนาค่ะมีนาอ๋อมีนาฝนยังบ่ตกนะเนาะบ่ตกค่ะอ๋อพอได้บ่ครับพอได้ค่ะเพราะว่าเอาออกขายไปรุ่นนึงแล้วค่ะออกขายไปรุ่นนึงแล้วค่ะโอ้ครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลูกอันนี้ไข่ค่ะไข่กบไข่กบแต่ว่ากำลังเป็นตัวอ่อนแล้วโอ้มันเป็นตัวอ่อนๆ อันนี้ได้2วันค่ะ2วันอันนี้เป็นกระชั่งที่2ครั้งที่2อันนี้ได้14วัน14วันมาดูนะครับลูกออด14มื้อโอ้อาหารเฮาต้องให้เขายังแน่ครับมีอาหารเม็ดค่ะอาหารเม็ดอาหารเม็ดอย่างเดียวแล้วเราเมื่อกี้นี่2วันเนาะป่าเนาะ2วันให้อาหารบ่ครับยังบ่ได้ให้ยังบ่ให้เพราะว่าต้อง3วันไปแล้ว3วันไปแล้วให้อาหารยังครับเม็ดอาหารเม็ดค่ะอาหารหัวอาหารเท่านี้บ่จ้าโอ้มันบ่ค่อยเห็นเนาะมันต้องหวานมันต้องไปดูคอกนู้นครับคอกนี้ไม่ค่อยขึ้นครับมีอยู่3กระชั่งนะครับ3กระชั่งโอ้ไหนๆคุณครูป้าไอ้ขอดูคุณแม่ขอดูหัวอาหารนะครับอาหารเม็ดครับโอ้เป็นอาหารปลาอาหารปลาน้ำจืดขนาดเล็กโอ้ครับโอ้เม็ดน้อยๆเม็ดน้อยๆค่ะครับครับครับนี่มันหวานก็จะขึ้นกินสามมือเกินไปเนาะสามมือยังไห้ไห้เฮาต้องไห้เขาไปถึงขนาดไหนครับกี่วันกี่เดือนไห้ไปถึง28มือเฮาก็จับขายเม็ดขายตัวลูกออดได้ค่ะ28วันจ้าจับขายลูกออดได้
ไอ้ลูกอ้อน28วันนี่มันเริ่มมีขามีขาบางตัวก็มีขาที่ออกก่อนครับแต่ว่าถ้าหางหลุดยังหางยังบ่หลุดเบิดแต่ว่าจะมีปลายที่มันออกก่อนค่ะอันนั้นคือลูกออด1เดือนค่ะนี่1เดือนอันนี้เนี่ยที่ว่าเป็นหางหลุดไปแล้วค่ะอ๋อตัวนี้หางหลุดแล้วจะได้อยู่ในบ่อวงกลมเนาะในบ่อโอ้ครับโอ้ครับเป็นดาวซ่อนได้ล่ะอ๋อลูกกบเป็นลูกกบอันนี้แม่กระเพาะครับครับเพราะเราก็ตักมาใส่นี่ไว้อันนี้เขาบ่อโดดออกได้ไงครับนี่ไงก็ว่าถ้าฝนตกน่ะมีส่วนจะออก มีส่วนจะออกเนาะเพราะว่าบ่อมันเตี้ยครับอันนี้เป็นวงบอประมาณสักร้อยนึงเนาะ 4x4 ไอ้วง100ค่ะใช่วง100วง100ครับเสือจะมีกบมีอยู่หลายตัวเนาะอันนี้ต้องให้อาหารเขาอยู่ครับเนี่ยให้อยู่ให้อยู่อันนี้กี่วันแล้วครับเนี่ยอันนี้1เดือนกับอีก10วัน1เดือน40วันโอ้ครับคุณแม่จับตัวให้บ้างนะครับบางตัวมันก็โตเร็วครับอ๋อบางตัวก็โตเร็วบางตัวกินอาหารเก่งบางตัวก็กินไม่เก่งครับโอ้ครับกบหน่อยเนาะคุณแม่ครับตั้งแต่คุณแม่พ่อมาเนี่ยมันเคยเจอปัญหาอย่างไรบ่ครับเจอปัญหาที่ว่าครับเป็นลูกออดแล้วตายเป็นลูกออดแล้วตายคุณแม่แก้ไขจังไรครับแม่ก็ย้ายที่ย้ายที่ใช่ย้ายที่หมายถึงว่าย้ายกระชังนั้นออกอ๋อย้ายกระชังนั้นออกแล้วก็เปลี่ยนที่ใส่โอ้ครับครับเป็นที่บ่อที่เป็นที่กระชังอืมครับแล้วก็เจอความร้อนมากอืมโอ้ครับผมมีอยู่3บ่อเนาะ3บ่อที่ว่าอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเข้ามานี่ก็สามารถขายได้เลยขายได้ค่ะโอ้ครับคุณแม่ขายนี่ถือว่าสั่งได้ได้ดีป่ะครับก็ถ้ามันมีของมันก็ขายได้ดีอยู่แต่เราอ่ะของมันออกไม่ทันเพราะว่าออกไม่ทันมันเพาะไม่ทันครับคุณแม่ไอ้ลูกค้ามาจากทางไหนนะครับแถวบ้านเรานี่แหละอ๋อแถวบ้านเราเอาไปเลี้ยงเนาะไปเลี้ยงครับอาจจะเลี้ยงไว้ในบ่งบ่กี่ตัวนะครับเนาะประมาณคนละ100 200ตัวประมาณนี้ครับ100 200ตัวก็คือว่าในวงบ่อนี่อายุซ้ำกันป่ะครับคุณแม่คนละวันกันนะคะคนละวันจ้ะอันนี้จะอ่อนกว่าอันนี้จะอ่อนกว่าครับคุณแม่ต้องทายน้ำป่ะครับเนี่ยทายค่ะทายกี่วันบางแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะ5วัน3วันแล้วแต่3วันแล้วแต่เนาะครับโอ้คุณแม่เมื่อกี้นี่ผมลืมถามเนาะไอ้ในบ่อลูกออดอ่ะเฮาต้องทายน้ำบ่ครับทายยังไงครับก็ปลดอันนั้นออกไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับแม่มัดเชือกไว้เนี่ยแล้วยังงี้ลูกออดเขาจะบ่ออกตามน้ำบ่ครับนี่ไงบ่ออกค่ะโอ้นี่โอ้ดึงอันนี้ออกแล้วปล่อยให้อันนี้มันนอนลงมันก็จะไหลออกอ๋อจะไหลออกแล้วลูกออดบอกนะเฮาเนาะบ่ออกค่ะหรือว่าหาอะไรกันไว้บ่ออกค่ะมันเป็นคาลี่อ๋อเป็นคาลี่อ๋อครับครับเข้าใจเข้าใจปล่อยได้เอาลองออกน้อยนึงโอ้ออกครับไหลออกได้เข้าใจละแล้วเฮาต้องเปลี่ยนจักมือครับ 3-5 วัน 3-5 วัน5วันข้างบนก็จะคุ้มรอยพาลี่เนาะเอ้ยพาสแลนสแลนสีดำครับคางแสงนิดนึงคางแสงไม่ให้มันร้อนมากครับไม่ให้มันร้อนมากเริ่มเพราะถือว่าได้ปีนึงบ่ครับเรื่องไหนถือว่าปีนี้เป็นปีแรกแต่ปีที่แล้วแม่เอากบมาเลี้ยงไปซื้อพันธุ์เข้ามาครับมาเลี้ยงไว้แล้วคราวนี้แม่ก็เหลือไว้ครับแต่แม่ก็เริ่มเพาะแต่ก็ประสบความสำเร็จอยู่ครับเพราะว่าเพาะแต่ละทีก็ออกเยอะไข่เยอะอยู่ครับก็คือว่าในการเพาะกบเนี่ยเอาตัวผู้ลงไปก่อนเอาผู้ลงไปก่อนแล้วก็ตัวตามด้วยตัวเมียเราก็นับว่าจะเอากี่คู่มันไม่ครับผมแม่ก็ลองทำเป็นครั้งแรกนั่นแหละแต่ก็ดีอยู่ครับได้ผลดีเนาะได้ผลดีครับถือว่ามีลูกกบลูกเนี้ยคล้ายแล้วครับอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบนะครับอยู่อีกบ่อนึงแม่เลี้ยงใส่ในบ่อดินไว้ครับอ๋อนี่เป็นพ่อพันธุ์เนาะครับเนาะตัวผู้ครับอันนี้ตัวเมียค่ะตัวเมียโอ้เป็นกระชั่ง
กระช่างดินเนาะครับเนาะจ้าตัวผู้กับตัวเมียนี่มันมีวิธีการสังเกตและก็แตกต่างกันอย่างไรครับตัวเมียมันจะไม่มีจุดดำตัวเมียจะไม่มีจุดดำครับตัวเมียดูง่ายดูง่ายตัวผู้มันก็มีอีกแบบนึงจะจับให้ดูโอ้ในบ่อดินเนาะบ่อดินครับตัวไหนที่มันสังเกตได้ง่ายครับอย่ากัดลูกอย่ากัดกบชอบกัดอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียข้างแดงๆอีกข้างแดงอ๋อสังเกตยังไงบ่ครับถ้าตัวผู้มันจะมีจุดตรงนี้2จุดโอ้ตรงข้างเนาะครับเนาะจะแยกไว้ตรงนู้นครับอันนี้คือตัวเมียเนาะตัวเมียหมดครับผมกบนี่พ่อแม่พันธุ์ที่เฮาจะใส่ได้นี่คือจะต้องมีอายุโดนบ่ครับ8เดือน8เดือนนี่เป็นแม่พันธุ์ได้แล้วเป็น8เดือนเป็นแม่พันธุ์ครับเราต้องผสมไปสักปีครับผสมไป3 ปีแล้วเราก็ปล่อยโลเนาะโลทิ้งครับผมปล่อยไปทำอาหารหรือว่าปล่อยลงกลางทุ่งกลางท่าครับตัวนี้มีแต่แม่พันธุ์ครับโอ้ตัวไหนตัวใหญ่ครับจับไหมบ่โอ้ยตัวใหญ่แต่จับได้ดูนะครับโอ้บ้านผมเนี่ยเอิ่นกบเถาเลยนะเนี่ยปีเดียวนะคะกบเนี่ยปีเดียวด้วยนะครับผมครับเพราะว่าเลี้ยงปีกายครับนี่เป็นตัวเมียสามารถพอพันธุ์ได้ครับสุดยอดครับตัวเมียอันนี้ตัวผู้ตัวผู้จะอยู่อีกบ่อนึงเวลาเฮาไก่จะเพาะเฮาก็ต้องเอาจับมาเป็นคู่นะครับเนาะจับมาผสมกันครับก็ทำเป็นคอกไว้เป็นคอกดินแม่ไปจับให้ดูครับผมมีถึงรอยป่ะครับเนี่ยถึงอยู่แต่ว่ามันซ่อนตัวอ๋อถึงรอยอยู่มันจะหมกอยู่ในนี้แหละครับ เดี๋ยวผมไปเบิ่งนะครับ โอ้ยเขาไปหยาดเนี่ย อันนี้ก็ต้องให้อาหารเขาอีกเนาะให้อยู่ค่ะโอ้ไปหมดแล้วไปหมดแล้วอันนี้ตัวผู้เนาะตัวผู้ตัวผู้จะน้อยกว่าเนาะครับเนาะตัวผู้ตัวเล็กตัวน้อยกว่ากันใช่ครับมันมีข้างสีดำบ่หรือยังไงที่แม่บอกเมื่อกี้สังเกตนะครับนี่ค่ะโอ้มีจุดตรงนี้มีถุงลมโอ้ครับครับครับมีถุงลมสองข้างครับผมโอ้มันจะต่างจากตัวเมียเนาะครับตัวผู้มันพร้อมผสมพันธุ์แล้วนิ้วมันจะเป็นสีชมพูโอ้นิ้วจะเปลี่ยนไปอีกจ้าครับเราอยากรู้เราก็นี่ให้มันกอดให้มันกอดจะกอดแน่นแล้วมันพร้อมผสมพันธุ์ครับวิธีการสังเกตเนาะสังเกตกอดเราแน่นเลยกอดแน่นเลยเอานิ้วใส่นิ้วใส่ครับพร้อมผสมพันธุ์ครับตัวผู้ก็สังเกตอย่างนี้ครับมีจุด2จุดเอาอันนี้อยู่ใส่กอดป่ะเนี่ยถ้าตัวไหนไม่พร้อมผสมพันธุ์ก็จะไม่กอดอ๋ออันนี้กอดอ๋อครับครับพร้อมเออกอดครับมีเยอะอยู่แต่ว่ามันหมกอยู่ในนี้แหละครับอยู่ใต้ผ้าน่าจะถึงรอยอยู่เนาะถึงอยู่ค่ะครับโอ้โอ้ยโอ้ยตกใจแต่ตัวไหนที่แอบซ่อนนานๆไม่ออกมากินเหยื่อมันก็จะไม่อ้วนครับโอ้จะอยู่อย่างนี้เนาะครับด้วยแรกแม่ก็ทำบ่อดีหรอกแล้วหน้าแรงมามันดื้อกบมันดื้ออ๋อบ่อนี่ก็จะเป็นแบบกึ่งบกกึ่งน้ำเนาะคุณแม่เนาะอันนะก็คือจะเป็นผ่ายังผ่าพลาสติกบ่ครับผ่าพลาสติกผ่ายางเขาเนาะก็มาทำเป็นบ่อให้เขาแล้วเวลาคุณแม่ทายน้ำเป็นทายไงครับตักออกค่ะตักออกเลยแล้วน้ำไม้ใส่เลยน้ำไม้ใส่โอ้ง่ายๆเลยครับ3-4วันจะเปลี่ยนได้ครับก็คือพอแม่พันธุ์นี่คุณแม่เคยเจอปัญหาอย่างไรบ่ครับบ่เคยเจอค่ะแบบว่าเอ้ยเขามาเราก็เป็นลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีตายบ้างเป็นอ๋อมีตายบ้างส่วนน้อยทีละตัว2ตัวเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติครับกัดกันกัดกัน
คุณแม่เป็นยังคือมีความสนใจที่อยากจะมาเพาะกบครับหรือว่าอยากจะสร้างรายได้หรือว่าอยากจะเฮ็ดคือเข้าเฮ็ดครับหรือยังไงครับแม่อยากจะมีอาชีพทําแต่ว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านอ๋อถือว่าลงทุนบ่หลายเนาะลงทุนบ่หลายหรอกค่ะครับก็แค่ล้อมคอกด้วยไอ้ล้อมพารี่แล้วก็เป็นใบไผ่นะครับข้างบนก็จะเป็นสแลนนะครับเนาะข้างแสงบ่ให้มันห่อนหลายนะครับก็อาจจะมีพวกเขาเรียกว่าโอ่งแตกนะครับเนาะหรือว่าอะไรที่มาให้กบลบซ่อนบ้างลบซ่อนครับผมแล้วมันอยู่ไก่พวกเขตคล้ายๆว่าป่าเนาะมันมีพวกงูพวกหยังครับพ่อคนบอกกับบ่มีค่ะบ่เคยเขาเนาะบ่เคยเขาอืมครับคุณแม่ครับสถานที่ตั้งของฟาร์มนี่อยู่ไสครับอยู่บ้านเลขที่พร้อมบ่ครับบ้านเลขที่ของแม่บ้านเลขที่69/1หมู่7ครับตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็ถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะมาศึกษาหาข้อมูลก็แวะเข้ามาได้นะครับเนาะจ้าแล้วก็มีลูกกบขายบ่ครับมีอยู่ค่ะก็ถือว่าสำเร็จไปด้วยดีเนาะป่าเนาะจ้าสำเร็จเอาละเรียนรู้จนประสบความสำเร็จละ คุณแม่เปิดอีกนิดนึงนี่วะโอ้ชอบลบซ่อนมากลบเนาะครับเนาะบางตัวก็บ่อยากอยู่น้ำครับผมคุณแม่ให้หัวอาหารอย่างเดียวครับให้หัวอาหารอย่างเดียวตัวใหญ่ก็ให้หัวอาหารครับผมตัวใหญ่ก็ให้เม็ดใหญ่อืมมีหลายอย่างเขาเลี้ยงแบบหัวอาหารก็จริงแต่ว่าเขาก็แบบกึ่งธรรมชาติด้วยเนาะกึ่งธรรมชาติให้เขาอยู่กับดินกับน้ำนะครับบ่ได้อยู่ในวงบอนะครับรสชาติก็แล้วแต่คนมักนะครับเนาะบางคนอาจจะบอกว่ามีกินมีข้าวมีอะไรก็ผมเอาไปเฮ็ดกินแต่ผมก็เฮ็ดผมกับเบิร์ดทุกเทื่อเลยเนาะกินเบิร์ดทุกเทื่อครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม่หลายๆครับสำหรับข้อมูลนะครับในการเพาะลูกกบนะครับเนาะครับเป็นอาชีพนะครับที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลสอบถามก็ติดต่อมาหาคุณแม่ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแต่เท่านี้ครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ